ก็ยังติดตามเรื่องการเลือกตั้งเรื่องการร้องเรียนนะครับในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งนะครับก็ยังตามเรื่องร้องที่ตัวผมเองหรือว่าทางท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ร้องนะครับหลายคนก็ติดตามว่ากรณีพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นบัญชีรายชื่อนายกของปปชรนั้นน่ะวันนี้กกต.ยังไม่ได้ติดต่อยังไม่ทราบความคืบหน้านะครับแต่คิดว่าท่านก็คงทำหน้าที่อยู่นะครับทีนี้การที่ท่านยังดำเนินการอยู่นั้นเนี่ยผมเห็นว่ามีหลักฐานที่ควรจะย้ำให้เห็นว่ามีการพิจารณาแล้วว่าหัวหน้ากสช.เนี่ยคือตัวท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานอันนี้เป็นที่ยุตินะครับคือคดีที่กสช.มอบอัยการฟ้องคุณสมบัติบุญงามอนงหรือบก.รายจุดนะครับในคำพิพากษาทั้ง3ชั้นนะฮะศาลแขวงศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเนี่ยลงไว้ชัดเจนว่าคณะทั้งคณะเลยนะคณะกสช.เป็นเจ้าพนักงานแล้วก็ข้อต่อสู้ที่บก.รายจุดสู้ไว้ว่าหัวหน้ากสช.ไม่ใช่เจ้าพนักงานศาลวิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับอันนี้ก็จะได้ฟังในที่ยุติแล้วก็เราก็ต้องอ่านไปถึงฎีกานะครับคำพิพากษาฎีกาเห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นั้นคำว่าเจ้าพนักงานจะได้ไม่ต้องสงสัยเลยอีกว่าพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ากสช.เป็นเจ้าพนักงานหรือไม่เป็นแน่นอนทีนี้เจ้าพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ก็เพิ่งมีฎีกาปี61ลงมาหมาดๆเลยนะครับกรณีอาจารย์ท่านหนึ่งที่รามคำแหงนะครับเป็นความกับลูกศิษย์ศาลฎีกาลงย่อไว้นะครับตามเอกสารที่แนบว่าเจ้าพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะมาเข้ากับข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ15ที่ร้องกันอยู่ว่าหัวหน้ากสช.เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ก็คงจะชัดเจนขึ้นนะครับหวังว่ากกต.เนี่ยรับวันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะพิจารณาได้นะครับแล้วก็คำว่าเจ้าพนักงานพลเอกประยุทธ์เมื่อปี58ออกกฎหมายแก้ประมวลกฎหมายอาญาเพิ่มคำว่าเจ้าพนักงานแปลว่าอะไรตรงนี้ขอให้สังเกตนะครับเพราะว่าหลายฝ่ายที่พยายามจะให้เหตุผลเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์มีตำแหน่งประจำหรือชั่วคราวหรือไม่กฎหมายฉบับนี้เขียนชัดว่าไม่ว่าจะประจำหรือชั่วคราวก็เป็นเจ้าพนักงานในประมวลกฎหมายอาญานะครับขอให้กกต.ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับเพราะนั้นจากคำพิพากษานะครับทั้ง4ครั้งที่ยกขึ้นมารวมกับกฎหมายที่แก้ประมวลกฎหมายอาญาเมื่อปี58ซึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นผู้รับสนองนั้นน่ะมีความชัดเจนแล้วนะครับวันนี้จึงมาเรียนให้กกต.ด้วยวินิจฉัยแล้วก็ขอให้ใช้มาตรา89ได้เลยนะครับว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์ค่ะคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม98วงเล็บ15โดยรัฐธรรมนูญมาตรา89ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ในนามของพรรคพลังประชารัฐนะครับอันนี้คือคำร้องที่อธิบายมาวันนี้ก็หวังว่ากกต.ที่ท่านเลขาจะได้รีบวินิจฉัยเพราะว่าเวลานานมาพอสมควรแล้วครับก็นี่คือประเด็นที่มาเตรียมวันนี้ครับขอบคุณครับมีคำถามไหมครับประชุมวันนี้พอทราบไหมครับอันนี้ตามอยู่ขอให้บัญชีนะครับการที่จะปิดบัญชีทุนเงินบริจาคหรือว่าบัญชีการระดมทุนเนี่ยนะครับดูเอกสารอันนี้ต้องขอบคุณสำนักข่าวอิตาลีนะลงไว้ในรายละเอียดก็เก็บมาไว้ทั้งหมดบัญชีต้องยื่นต้องมีผู้สอบฮะผ
ผมว่ายังปิดไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่นะในความหมายที่ผมเป็นนักบัญชีนะครับใบเสร็จต้นขั้วกกต.จะดูยังไงรายชื่อที่แจ้งกกต.ตั้งแต่แรกตอนระดมทุนจัดกิจกรรม650 ล้านหรือ600 ล้านจะดูยังไงท่านดูให้ดีนะอย่าลืมว่าผมคือสตง.เดิมนะผมตรวจเป็นอยู่แล้วจากการนี้ก็ตอบให้ฟังว่าขอให้กกต.พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วก็ผมจะตามดูผลการตรวจสอบของท่านอีกทีนึงครับ